ีคนมาอ้างว่าเขาเนี่ยไปครูวาไปหลอกลวงคนอื่นแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่มีการสวมชุดข้าราชการครูนะคะโดยที่ไม่ได้เป็นข้าราชการจริงๆค่ะล่าสุดนะคะศาลมีคำสั่งแล้วนะคะทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะก็คือจำคุก1เดือนแต่ว่าโทษจำคุกนะคะให้รอลงอาญาค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่บอกว่าไปหลอกลวงคนอื่นเธอก็ยังคงปฏิเสธนะคะเรื่องนี้ค่ะตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการแจ้งข้อหานายทันทิชาสสิโชติวงกุลวงหรือว่าครูวานะคะอายุ29ปีค่ะในความผิดไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายข้าราชการหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าตนเองมีสิทธิ์ภายหลังจากการสอบปากคำครูวายืนยันนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการครูไปหลอกใครบอกว่าที่ต้องสวมชุดนี้เพราะว่าต้องใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอนุบาลที่ไปรับจ้างสอนรวมไปถึงเนอร์เซอรี่ที่ตัวเธอเองเปิดสอนแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่แค่เครื่องแบบครูเธอใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใช่ไหมคะบอกว่ายังมีเครื่องแบบพยาบาลทหารตำรวจเครื่องแบบนักศึกษาระวังที่เธอแต่งให้นักเรียนดูเหมือนกันระวังยิ่งพูดไปเดี๋ยวยิ่งโดนหลายกระทงนะคะเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาใส่หลายชุดแต่ว่าคนไม่ได้นำมาแชร์ในโลกโซเชียลที่เอามาแชร์เนี่ยเป็นชุดข้าราชการครูนะคะยอมรับว่าช่วงแรกตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยค่อนข้างเครียดเพราะไม่คิดว่าจะมีผลกระทบมากขนาดนี้ค่ะค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าหลอกลวงชายหนุ่มเนี่ยก็มีเพียงหนุ่มบิ๊กไบค์ที่ออกมาสร้างกระแสเพียงคนเดียวนะคะส่วนคนอื่นไม่เห็นมีใครออกมาแจ้งความเลยสำหรับเรื่องที่กล่าวหาว่ามีทรัพย์สินสูญหายและโทษตัวครูวาเนี่ยตัวเธอตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าหายจริงๆทำไมไม่มาแจ้งความตั้งแต่แรกล่ะทำไมถึงปล่อยหลายเดือนถึงค่อยมาแจ้งความเธอก็บอกแบบนี้ค่ะนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพตอนที่ตำรวจนะคะควบคุมตัวครูวาส่งฟ้องศาลแขวงสมุทรปราการนะคะโดยอัยการระบุพฤติการว่าจำเลยไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนได้บังอาจสวมเครื่องแบบข้าราชการครูเสื้อกากีประดับอินทนูและเครื่องหมายราชการของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำภาพถ่ายสวมชุดข้าราชการครูโพสต์ลงใน Facebook เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจำเลยให้การรับสารภาพสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทส่วนโทษจำคุกรอลงอาญา1ปีค่ะ